แปลไทยโดยเพจฟีน่ามังงัดสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับตั้งแต่ปู่ของหลานเสียไปตลอด3ปีที่ผ่านมาย่าก็อยู่ด้วยตัวเองมาตลอดบางทีมันอาจจะนานจนย่าลืมไปว่าผู้ชายกับผู้หญิงต้องอยู่คู่กันตอนนี้ย่าแก่แล้วย่าเคยเจอผู้คนมามากมายตอนนี้ย่าได้เรามองดูให้ดีหมูซีจะเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมจริงๆคุณย่าพอจ้ะค่ะวิธีการที่เขามองหลานมันไม่ใช่การหวังผลประโยชน์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันเหมือนกับเด็กหนุ่มที่กำลังจ้องมองรักแรกของเขาที่สำคัญกว่านั้นย่าแค่มองก็บอกได้เลยว่าหลานไม่มีความสุขกับการอยู่ที่นี่หรอกหลานอาจจะมีความสุขที่สุดตอนได้รับรางวัลด้านการออกแบบก็ได้ย่าไม่สามารถทำอะไรเห็นแก่ตัวอย่างการบังคับให้หลานอยู่ที่นี่ทั้งที่ไม่มีความสุขได้หรอกหลานโตแล้วหลานควรจะที่ของตัวเองให้เจอคุณย่าคะที่พูดแบบนี้กับหนูเป็นเพราะคุณย่าผิดหวังหรือเปล่าคะเด็กโง่ก่อนหน้านี้เป็นย่าเองที่ไม่เข้าใจอะไรย่าถึงได้ทำร้ายจิตใจหลานย่าหวังว่าหลานจะไม่โกรธย่าละจ๊ะคุณย่าหนูไม่เคยโกรธย่าหรอกค่ะเสียวนัวหลานจำไว้นะย่าอยากให้หลานมีความสุขและอยากให้หลานปกป้องตัวเองได้ค่ะทำไมตื่นช้านักล่ะฉันรอตื่นมาตั้งนานแล้วนะรอเราอยู่ที่นี่ถ้าตื่นไม่มาฉันก็จะรออยู่ตรงนี้จนกว่าเธอจะมานั่นแหละเอ๊ะไปกันเถอะค่ะเขาต้องเหนื่อยมากแน่ๆฝึกหมอซีจือคุณเหนื่อยไม่ใช่เหรออย่าทำแบบนี้สิคะฉันไม่ได้เหนื่อยตอนนี้จะกลับมาอยู่ข้างฉันแล้วเธอไม่มีโอกาสให้หนีอีกแล้วนะเข้าใจไหมฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะแต่ฉันก็ยังอยากจะพูดอยู่ดีมันคงจะดีกับพวกเราทั้งคู่หากคุณปล่อยฉันไปนี่อย่าได้คิดแบบนี้อีกนะถ้าเธออยากจะไปฉันก็จะไปลากเธอกลับมาอยู่อีกอยู่ดีเอ๊ะหมอซีจือขอโทษนะคะไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกฉันไม่รู้ว่าความลำบากที่เธอเก็บซ่อนไว้มันจะมากขนาดไหนแต่ฉันจะคอยเช็ดน้ำตาและจะไม่ทำให้เธอต้องร้องไห้อีกแล้วพูดใจเราหรอกพูดหวานๆนี่มันมีอนุภาพร้ายแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์อีกบ้าจริงไปกันเถอะกลับบ้านกันฮะนี่มันอะไรเนี่ยนี่คืออันเจ้าฉันเลิศเจนทำไม่เธอไงล่ะขอบคุณนะคะแต่ฉันว่าฉันควรจะทำใหม่ไม่เอาไม่ต้องหรอกฉันทำไม่เธอด้วยความยากลำบากเลยนะ10นาทีต่อมาเอาล่ะลองชิมฝีมือของฉันดูก่อนฝึกงามใครเป็นคนสอนคุณกันนะอร่อยไหมอร่อยค่ะเยี่ยมไปเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทำอาหารเธอเป็นคนแรกเลยนะที่ได้กินแล้วเธอตอบใจฉันยังไงดีเล่าพูดมาซะเยอะเพื่อเรื่องนี้หรอคะฉันกำลังรอคำตอบของเธออยู่นะคือฉันอยากให้เธอทำของขวัญให้ฉันด้วยเธอต้องทำเองด้วยนะของขวัญงั้นเหรอคุณนี่มันเจ้าเล่ห์สุดยอดจริงๆเลยนะได้สิคะเอาละ
รีบกินให้เสร็จเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งที่ไหนล่ะคะยินดีต้อนรับจ้ามาเจอเธอนี่เองทำตัวไม่ถูกเลยเจมปีนเดินอาจือนายอยากลองชิมแชมเปญฝรั่งเศสขวดนี้ไหมเอาสิช่วยเทใส่แก้วฉันหน่อยนะว้าวครั้งสุดท้ายที่เคยได้เห็นท่าเปิดแบบนี้ตอนก็นอนอยู่ที่บ้านของจิงหยาวนี่จ้ะเอ๊ะอันนี้ของเธอจ้ะขอบคุณค่ะถ้ารู้ก่อนเราคงไม่มาเป็นข้างขวางคอหรอกเจนเป็นขวดนี้มาจากที่ไหนนะนายลืมไปแล้วหรอฉันมีไร่อยู่ในฝรั่งเศสง่ายแสดงว่าก็ต้องเป็นของราคาแพงมากเลยนะคะเนี่ยราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกเรื่องสำคัญคือต้องมีคนเข้าใจในตัวพวกมันด้วยคุณพูดถูกค่ะมันก็เหมือนดอกไม้ที่ไม่มีใครมาชื่นชมความงามในตอนที่มันบานวันนี้ฉันเจอคนที่เข้าใจฉันแล้วมาสิจ๊ะชนแก้วกันทำไมพวกเธอดูเมาแล้วทั้งที่ยังไม่ค่อยได้กินอะไรเลยล่ะพอเป็นเรื่องของคุณชวนถี่ที่ไรก็ดูว่าดูวุ่นวายขึ้นมาทันทีเลยนะฉันจะไปเอาไวน์แดงไหมพวกนายชิมอีกขวดรอแป๊บนึงนะจ๊ะตลกสิ้นดิเอ๊ะใครไปทำให้เขาโมโหอีกแล้วเนี่ยนายน้อยหมูฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะคราวนี้ก็โกรธเรื่องอะไรนะหรือเป็นเรื่องที่เราคุยอย่างสนิทสนมกับคุณชวนสี่นี่เธอใช่ไหมคุณหมอฟู่ทำไมเขาอยู่ที่นี่พูดมานะขอโทษนะคะแต่ฉันไม่รู้จักคุณคุณทักคนปิดแล้วล่ะค่ะไปซะเถอะพวกเขาเป็นอะไรกันนะผิดคุณกันเหรอให้ฉันทบทวนให้เธอเป็นการส่วนตัวก็แล้วกันเอ๊ะนี่พวกเขาฝุกนี่ฉันเองพวกเราไปกันเถอะหมอซีจื้อถอนหายใจเรื่องคุณจวนสี่เหรอเนี่ยอย่าร่วงเสียเลยค่ะมันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดระหว่างพวกเขาแน่ๆเดี๋ยวพวกเขาก็คงอธิบายให้ฟังเองจวนสี่นะเธอเป็นผู้หญิงที่มีค่ากับฉันมากที่จริงเธอไม่ได้ต้องการจะกลับมาอย่างประเทศนี้แต่ฉันเป็นคนบังคับให้เธอกลับมาเองพวกเขาคงเคยรักกันมากๆมาก่อนสินะเธอไม่อยากกลับมาเพราะพูดจริงเจินเธอหลีกเลี่ยงเขามาตลอดแต่ฉันโหซีจือบางครั้งเวลาคุณหอแดงก็ควรปล่อยมันไปบ้าง นะคะพยายามฝืนมันไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเธอพูดอะไรนะถึงคุณกับคุณส่วนจีจะเป็นคู่รักกันไม่ได้แต่พวกคุณก็ยังเป็นเพื่อนที่ต่อกันได้นะคะถึงคุณจะทุกข์ใจเพราะต้องอกหักเดี๋ยวนะเธอพูดว่าฉันกับจวนสีเป็นคู่รักกันแล้วไม่ใช่หรอคะ นี่สายขี้หึงของเธอนี่น่ารักจริงๆนะแต่ใครเป็นคนขี้หึงกันคะฟังนะส่วนจีนะเป็นน้องสาวของฉันเอง